Stop it. เดี๋ยวเลสปินเป็นแบบนี้เหรอยินดีต้อนรับเข้าสู่หนังหน้าโรงแล้ววันนี้เราอยู่กับเลสเพนสวัสดีค่ะพวกเราเลสปินค่ะสวัสดีค่ะเปเป้เลสปินค่ะเปเป้สวัสดีค่ะแพรเรสปินค่ะสวัสดีค่ะบอเช่เรสปินค่ะพอเช่สวัสดีค่ะพิมมี่เรสปินค่ะพิมมี่เออมันยังไงที่มาที่ไปเรสปินเรสปินมันมาจากคำว่าเรสกับคำว่าสปินค่ะเรสก็คือแบบว่าเป็นสีแดงซึ่งแบบว่าแสดงถึงความสดใสส่วนสปินคือการกระจายออกไปก็เลยกลายเป็นเรสปินคือการกระจายความสดใสออกไปให้กับทุกคนอ่าวงเดบิวต์ตั้งแต่ปี62ค่ะ62 2019แรงมากแกเดบิวต์แล้วก็โควิดเลยใช่ใช่ปล่อยเพลงแรกโควิดเลยปล่อยเพลงแรกแล้วมันจะต้องเดินสายใช่ไหมค่ะคือวันเดินสายอ่ะคือโควิดยังไม่มาไทยนะแต่ข่าวจากจีนมาละเลสปินเนาะก็ตั้งแต่ปี2019จนมาถึงปี2023ตอนนี้แล้วก็มีผลงานเพลงล่าสุดใช่เออลูกอีชัยถามทำไมในเมื่อรู้อยู่แล้วเราก็ต้องตอบว่าใช่สิเอาวันนี้ก็จะมารีแอคชั่นผลงานล่าสุดของน้องๆหยุดจี้ยาอันนี้บอกพวกพี่หรือเปล่าตอนพูดชื่อเพลงนี่ความเลสปินแบบชัดมากเลยนะยังไงหยุดดิยาได้ปะยังไงอ่ะคาดหวังละตัวแม่หยุดดิยาความเป็นต้นยาหยุดดิยาเพลงของสุดท้ายใหญ่สุดใหญ่สุดหยุดดิเดี๋ยวสนุกอะไรกันอ่ะแค่คนมาแค่ชื่อเพลงอ่ะแค่ชื่อเพลงก็สนุกแล้วหรอหยุดก่อนตอนนี้ไปดู MV นะคะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นเป็นสคริปต์พอน่าจะดูรอบที่เท่าไหร่แล้วยังเรายังไม่เคยดูเกินไปอันเนี้ยหยุดดีอย่าหนูลูกบทนั้นของพี่มีความแบบหนังสือรุ่นหรอเขามีสตอรี่เพลงแบบเต็มเวอร์หน้ามันใหญ่เกินไปไม่มีคนไหนแถวซันแล้วเขามีความแก๊งเมมเบอร์ว้าว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 มึงฟ้องแบบ
Sorry not sorryว้าวอย่าไม่ชอบอย่าไม่ชอบราวีหน้ามาเวนสเดย์เอาสตาร์เอาเขาให้แบบเป็นทีมหนัง90ไฮสคูลแบบมินสเกิร์ลก็จะมีสตาร์ลิงเครดิตอะไรนี้ด้วยพี่เกิดมา30ปีแล้วลูกให้พี่ได้มีองค์ความรู้บ้างให้พี่ดูมีความรู้อะไรให้ดูความรู้บ้างใช่30ปีแล้วใช่ไม่งั้นพี่ก็จะแบบว่าแก่ๆไปอ่ะพี่เป็นแก่ๆดีมากยินดีด้วยยินดีด้วยคุณได้สร้างผลงานล้ำค่าให้กับวงการเพลงแล้วยินดีด้วยหลังจากฟังจบการันตีได้เลยว่านี่คือเพลงที่ดีมากคืองานเพลงที่ดีมากๆเออซึ่งก่อนที่จะพี่จะไปถามเกี่ยวกับเรื่องสตอรี่ไลน์มันต้องมาละท่อนพีคอรัสท่อนนั้นจนไปถึง6มันต้องมาละมันต้องมามันต้องสดละเดี๋ยวพี่คอรัสให้ได้สิวะไม่ประเด็นไม่ได้อยากฟังน้องร้องอยากร้องเองอยากโชว์มึงอ่ะแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวให้กับอยุธยาแล้วเคยอ่ะไม่เป็นหลังจากปล่อยเพลงอ่ะเราก็ไปที่อยุธยาจริงๆจริงไปทีแรกไปทีแรกไปโชว์ที่อยุธยาจริงเหรอปันเลิศนะโอ้โหยืดเยื้อดียืดเยื้อดียืดเยื้อดีให้ผู้บริหารได้ดูโอ้โหมันคืออันนี้เดี๋ยวน้องก็สอนกูแล้วข้างหลังเขาสอนท่อนยุทธยาอยู่อันไหนนะสอนพี่เฮงเอาให้พี่เฮงร้องให้ได้ยืดเยื้อดี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 เฮ้ยคลับคลายคลับคลายยินดีด้วยนะพี่แบงค์ดีกว่าเราให้ตัวตึงเลยตึงเลยตึงเกินเราต้องให้ตัวตึงนี้เดี๋ยวเอื้อนให้ฟังเลยหนูว่าท่อนนี้ดีกว่าอย่ามาทําไม่ทํามาทํามาทําโอ้ตายแล้วหนูเอานี่นะทํานองศิลปินยังไม่ถูกเลยค่ะว่าอย่าอย่ามาทํามาทํามาทําฉันน่ะร้องละลายอ่ะแม่แม่เลยกูร้องได้อยู่แล้วขอเป็นเวอร์ชั่นที่ผสมหมอลำลูกทุ่งเข้าไปกูจะร้องด้วยไอเป้ชอบร้องนะจริงเหรอไหนชอบได้ลูกคู่ละ example ได้ลูกคู่ละพี่จะบอกว่าแค่ร้องมันก็ยากอยู่แล้วนะใส่ทำนองเข้าไปอีกหรอมึงทำได้มึงทำได้ไปตลอด5ปีแล้วนะเป้ลองทำก่อนเอ้ยชื่อเป้หรอมึงจะเลิกรายการคุยกันมาตั้งนานไม่รู้จักอาจารย์มันเป็นอาการเริ่มต้นของโรคอัลไซเมอร์ของคนแก่อ่ะมาเป้เป้เอาเป้เป้ไม่ได้แล้วหยุดหยุดหยุดดิสรุปชื่ออะไรปอปอเช่เป้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 คนแฟนๆเขาได้จำชื่อได้ไงทำมาให้ทำอะไรนะคะยูดี้ยาดิยูดี้ยาดิยูดี้ยาดิยูดี้ stop it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 แกแล้วแกขึ้นดีเลยอ่ะมาเอาใหม่มามา stop it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  ยูดี้ยายูดี้ยายูดี้ยูดี้เราไม่ควรมีเวอร์ชันอื่นหรอกเวอร์ชันนี้ดีแล้วอ่ะกลับมาที่สตอรี่ไลน์หน่อยเมื่อกี้เหมือนที่แม่พูดเลย Mean Girl Mean Girl เป็นแบบปาร์ตี้ทูวันพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ Wednesday we were pink อะไรอย่างเงี้ยเขาจะจัดปาร์ตี้ใส่ชุดสีชมพูกันแต่เผอิญว่าเราเป็นไม่ใช่พิงค์สปินไงเราเป็นเรดสปินใช่แล
แล้วประเด็นคือเขาจัดงานแล้วเขาเชิญตัวแม่ฮอตๆไงแต่เขาไม่เชิญพวกเรา4คนไงมันเป็นไปได้ยังไงมันไม่ได้ไงเราก็เลยไปเองเลยเขาจัดงานปาร์ตี้พิงสปินอะวันพุธซึ่งวันพุธสีชมพูคือกาลากินีนะคือจริงนะเหตุผลที่วันนั้นใส่สีแดงไปเพราะว่าถือผู้เป็นกาลากินีใช่แล้วมันมีคนโอเคมูเตลูละเออดูแบบดูมีเรื่องมีราวอ่ะใช่ดูเราได้แต่ความจริงคือโยงไปเรื่อยนะคนไทยชอบพูดไปเรื่อยชอบช็อตไหนกันบ้างหนูชอบช็อตตัวเองชอบช็อตแรกแต่ว่าตอนถ่ายจะตกใจนิดนึงคือภาพมันใกล้มากใช่ไหมคะแต่ว่ากล้องในความเป็นจริงมันใกล้มากกว่านั้นแบบสมมติปกติเขาถ่ายกันอยู่ประมาณนี้ใช่ไหมคะใกล้สุดของหนูคืออยู่ตรงเนี้ยแล้วหนูต้องนั่งมันวายใช่มันเป็นแบบวายแล้วหนูต้องมานั่งแบบร้องอยู่คนเดียวแล้วร้องกับกล้องแล้วหนูบอกพี่หนูต้องมองตัวเองอย่างนั้นจริงจริงหรอมันใกล้มากไม่แต่มันออกมาสวยแต่มันดีไงเขาอยากได้วิชวลแบบนั้นไงใช่เออชอบตัวเองวันนั้นรู้สึกสวยมากวันนั้นชมตั้งแต่เช้าเย็นๆคนอื่นบ้างคนอื่นบ้างดูลิงก์แบบกูหมดคอนเทนต์แล้วแพรชอบช็อตที่ไขว่ห้างค่ะพร้อมกันใช่สุดแล้วลองมาเอามาใครนับอ่ะไปนับ5 6 7 8แล้วในคลิปก็ไม่เห็นขาไม่เห็นเอาจริตเอาอินเนอร์มันเป็นซีนเล็กๆแต่ว่ามันดูมีอะไรอ่ะตั้งแต่เปิด MV มาใช่ปะซีนนี้เป็นอีกซีนหนึ่งที่แบบว่าใช่ใช่ไหมเข้าใจปะมันคือมันเป็นซีนที่แบบแป๊บเดียวอ่ะแม่แต่ว่าจังหวะมันคือมันแบบปึ้งอ่ะทุกคนว่าหมั่นไส้อ่ะจังหวะดีแล้วแบบอย่างเงี้ยที่เขาให้เราทำจริตแบบประมาณว่าไม่ให้ฉันนั่งหรอฉันก็ไม่อยากนั่งด้วยหรอกจ้ะชอบฉากที่เป็นคอมแพคแบบตอนแรกเลยค่ะที่มันเป็นแบบตัดฉากตอนที่กำลังแต่งตัวป่ะใช่ใช่แบบทุกฉากเลยที่เป็นกล้องคอมแพคเหมือนเขาจะแบบตัดแบบพวกกระดาษอะไรมาด้วยมันเลยตัดแปะใช่มันน่ารักคนสวยเขาชอบเหรอเนาะแต่ปะจะเป็นไรอะหนูเราไม่เป็นไรลูกหนูชอบเป็นท่อนร้องของวาเช่เป็นซีนที่พวกเรากำลังเดินเข้าบ้านมาคือท่อนนั้นอะพี่หมาต้องแกว่งกุญแจอันหนึ่งซึ่งก็คือแบบโอเคทำใจไว้แล้วต้องแกว่งกุญแจมีฉันต้องแบบตึ้งอะไรก็ว่าไปแต่ว่ากุญแจที่ได้มาไม่หนักเท่าไหร่แต่พวงกุญแจมันอ่ะอันเท่านี้ยาวมากแล้วก็เวียงอันหนูก็เวียงแล้วรอบนึงแล้วก็อ่ะจึ้งจึ้งไปพี่หกเวียงอีกรอบนึงแล้วก็เอ๊ะอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าแบบไม่ใช่ละไม่ใช่ละไม่ใช่ละใจฉันมันร้อนละไอ้เขามันทำให้ดิ้มเขามันทำให้ดิ้มแต่ฉากกันอะไม่ได้ตัดสายเข้าไปนะเออไม่มีนะไม่เห็นเออไม่เห็นเห็นอยู่จุดนึงตัดเขาหน้าเองให้กูแหว่งมือทำไมให้กูแหว่งแขนทำไมเอออารมณ์ดีเนาะมาขำหรอหนูไม่ได้ไปกับใครล่ะลูกหนูไม่ได้ขำมันได้ขำแต่พี่ชอบมากพี่ชอบ mood and tone ความสนุกสนานของเพลงแล้วก็ MV นี้มากพี่ชอบที่แบบว่ามีช่วงที่แบบว่าสอดแทรกอะไรที่มันเป็นแบบโฮมวิดีโอหมายความว่ากล้องวิดีโอเก่าที่แบบถ่ายกันเองอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะสารภาพว่าตอนนั้นหนูคนนึงแล้วที่คิดว่าพี่เขาถ่ายเล่นๆใช่เพราะว่ามันจะเป็นกล้องที่แบบว่ามันดูได้แค่ในโทรศัพท์ใช่กล้องดิจิตอลใช่ก็ต่อมายาวๆแล้วระหว่างไอ้เป้กวาดขาตรงพื้นอ่ะเขาก็เหมือนกวาดพื้นอ่ะเขาอยู่เงี้ยอยู่ตรงนี้ตรงพื้นคือมันยาวมากยาวแบบยาวมากแล้วก็เราเต้นอ่ะเราต้องมองตายอย่างเงี้ยแล้วเต้นอย่างเงี้ยตอนพี่เวียงไวมากถ้าเขาเวียงไวมากอย่างงี้แล้วเขาก็หมุนแพรก็กำลังตื่นเต้นกับสิ่งนั้นอยู่ก็คือมองไม่มีสมาธิเลยไม่มีสมาธิคนเดียวเขากำลังจิกคือแพรอุ้ยเท่อะไรอย่างงี้สนุกเลยเคยซีนซันเคยได้ยินเพลงน้องๆใน MRT ใช่ใช่ใช่ปะใช่แค่นั้นอยากเล่าแค่นี้ใช่ๆอินนี่คอมพลีทแล้วไม่ตอบคำถามใช่ไหมเป็นแฟนในอนาคตค่ะแต่ว่าไปทำร่วมกับ MRTมันร้องอะไรนะนี่คือ MRT ที่ปลอดภัยในขบวนรถฉันชอบมากเอ้ยไม่แต่ว่ามันเคยมีแบบว่าคนมาว่าด้วยนะคะว่าเหมือนประมาณว่าเนี่ยวงพวกแพรอะไปก๊อปเพลงของ MRT ไอ้เพลงของคนวงแพรอะไปก๊อป MRT ทำไมคือไม่มีการทำเพลงเองเลยต้องไปก๊อปเพลงของเขาใช่ไม่เป็นคนวงแพรใช่แฟนในอนาคตใช่ฉันเคยฟังเพลง
แล้วต้องมาเปลี่ยนเป็นเวอร์ชันโควิดเพราะป้องกันโควิดแต่ว่าเป็นโควิดหมดทุกคนเป็นโควิดหมดก็อยากสิบอกงามคนงามๆเด้องามสื่อบ่ได้เด้อต้องเข้า YouTube พร้อมเพราะว่าเพลงนี้ใน YouTube ยอดวิวแบบ6ล้านเลยปะเออใช่มั้ยเคยไปก่อนได้เป็นเวอร์ชันออริจินอลตอนเป็นเด็กฝึกค่ะจริงๆแล้วเพลงนี้ก็คือถึงยอด10ล้านเลย What 10ล้านเลยไม่ไก่กาจ้ะเออเป็นหูจีนเพลงนี้เนี่ยเพลงกำลังจะมาหยุดดิอย่าเพลงนี้แบบว่ามีแบบว่าส่วนร่วมอะไรยังไงบ้างใครทำอะไรบ้างคือจริงๆอ่ะทุกคนอ่ะได้ดีไซน์ท่อนพาร์ทร้องของตัวเองหมดทุกคนเลยค่ะ4คนแต่ว่าของแพรอ่ะคือเหมือนพี่เขาจะเว้นช่วงไว้ให้บอกว่าเออท่อนเนี้ยท่อนหลังเนี้ยดนตรีเนี้ยจะแบบว่าเป็นท่อนแร็ปนะให้ไปแต่งแร็ปเอาอะไรเงี้ยใช่แล้วแพรก็เหมือนแบบฟังแล้วก็เออแล้ววันนั้นเขาเหมือนจะอัดเดโมพอดีใช่ไหมคะก็คือเหมือนเขาก็อ่านเรียงคนแล้วแต่ละคนก็ดีไซน์กันไปแพรก็เลยแบบเออนั่งแต่งตรงนั้นแล้วก็อัดเดโมเลยว้าวได้กันกระทำหัวใจมันจะวายมันทำเป็นให้ใจฉันประทับแต่ตัวฉันอันตรายมากกว่าได้คิดแน่ฉันรู้เลยว่าเธอครบเธอสวยเธอเก่งเธอครบแล้วประเด็นคือแพรเล็บสวยมากเอาไปไหนอ่ะเอาแวะชมเล็บเฉยผมทุกคนคือผมจริงนะคะแต่ผมใครไม่รู้ใช่ผมจริงแต่ไม่รู้ผมใครไม่เหมือนผมพี่พีเหมือนผมพี่อะไรก็ผมจริงเหมือนกันใช่แต่ผมไม่รู้แต่ผมใครไม่รู้แต่มีคนเดียวที่ผมจริงจากคำถามที่ถามว่ามีส่วนร่วมอะไรกับเพลงนี้บ้างไปสู่ผมผีงงมันไปเรื่อยเลยเดซมินคนไทยคนไทยเออคนนี้เขาแต่งกลับยังไปเรื่อยอีกเหรอยังมีเรื่องเล่าอีกเหรอเป้ต้องไปไลฟ์สดที่ The Standard Pop เป้รู้ตัวไหมว่าตอนนี้เป้อยู่ไหนกูนะเป้กูจะขำตอนนี้นะสองคนนี้สองคนนี้แม่ลูกกูถึงจุดขำหน้าไอดอลแล้ววะขอโทษที่นั่งตลกเอาเลยไม่แบบมันเลือกถึงว่าแกแบบขำแล้วพี่ขำอ่ะเมื่อกี้อ่ะอยู่อย่างนี้เลยมันเหมือนว่ามึงเหมือนว่ามึงสนิทหรอสนิทกับน้องหรออ่ะวันนี้สนุกสนานมากกับเบลสปินค่ะเป็นวงที่แบบว่ากระจายความสนุกสนานความสดใสออกไปจริงๆเนาะเราเชื่อแหละว่าก็มีแฟนๆหนังหน้าโรงอีกจำนวนมากที่เป็นแฟนๆเลสปินด้วยก็ฝากติดตาม MV ล่าสุดของพวกเรานะคะเพลงหยุดดีนะคะทางช่อง YouTube เลสปินนะคะแล้วก็ผลงานอื่นๆทางช่อง Win Entertainment นะคะแล้วก็ช่องทางอื่นๆนะคะทาง Facebook Twitter IG เซิร์ชคำว่าเลสปินได้เลยค่ะใช่แล้วก็ไปติดตามไลฟ์สไตล์ชีวิตของน้องๆที่ IG ส่วนตัวด้วยก็ได้ไปดูนอกจากขายสวยแล้วเค้ายังขายตลกด้วยนะคะเราอุ้ยเราไม่มีสวยเรามีแต่ตลกเราไม่ได้สวยเลยน้องบอกว่าเราไม่ตลกไม่ตลกอุ้ยสวยตลกอันนี้คือสวยร้อยฮะเป็นใครสวยร้อยนิ่งสงบแล้วแต่เลยแล้วแต่เลยแล้วแต่สมมติอะไรให้คลิปนี้เป็นหลักฐานแล้วแต่เลยเนี่ยเห็นป่ะจะปิดคลิปก็ยังไปเรื่อยกันอยู่ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้จนจบนะคะแล้วกลับมาพบกันกับชีป๊อปคลิปอื่นๆเดี๋ยวเราก็จะมีแบบว่าไลน์อัพศิลปินที่จะมานั่งรีแอคแบบนี้ด้วยอีกเยอะเลยในอนาคตเนาะดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และสำคัญที่จะลืมกดกระดิ่งสำหรับวันนี้สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ